สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินนาเวลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ที่งานผีตาโขนฝรั่งเนาะความเดิมตอนที่แล้วก็มาถึงตอนที่ทีมชาวเอสกิโมนะคะชาวภูเขาน้ำแข็งก็มาเต้นเพลงเฮลิคอปเตอร์นะคะและก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะซึ่งเราจะเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งชัดๆนะคะแล้วก็ชมกันต่อไปเลยค่ะว่างานพีตาโคนฝรั่งปีนี้คลิปสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่า เราก็ทำมาหลายคลิปแล้วเนาะก็ถือว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะก็เป็นปีสุดท้ายที่เราได้ร่วมขบวนเนาะก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศไว้เยอะที่สุดละค่ะ1ปีมีครั้งเดียวแล้วก็งานนี้เป็นงานสุดท้ายของเราด้วยค่ะก็ขอเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลังจากตึดตรึดตะดื้อมาแล้วนะคะก็มาเจอกับซานตาคลอสนะคะพี่น้องทำไมเข้ามาช่วงนี้นะซานตาคลอสนะคะเขาจัดเพื่อเราโดยตรงเลยล่ะค่ะปีหน้าไม่เจอหน้าซานตาคลอสแล้วนะคะก็เลยต้องมาเจอต้องจัดมาให้เลยค่ะตอนนี้แฟนซีนะคะงานคาร์นาวาลนะคะประจำปี2024ที่เมืองเลาทบูนะคะเ
สำหรับขบวนนี้นะคะไม่ได้มีผู้ร่วมเดินขบวนมากมายนะคะก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะในความหมายของเขาก็คือรถคันนี้เป็นในขบวนนี้นะคะเหมือนกับบ้านเราก็จะเรียกรพช.นะคะผู้ที่รับเหมาสร้างถนนรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในบนท้องถนนซ่อมแซมถนนอะไรประมาณนี้นะคะถนนหนทางเนาะเพราะเขามีเครื่องหมายจราจรมากมายเลยค่ะก็สัญลักษณ์เหล่านี้นะคะส่วนมากจะใช้ในพื้นที่ที่มีการซ่อมแซมถนนอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะสำหรับขบวนนี้นะคะก็เห็นขาวเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกลเลยนะคะก็คงจะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เหมือนจะเป็นอะไรนะจรวดหรือเปล่าคะเป็นยานอวกาศประมาณนี้นะคะเพราะว่าด้านข้างนะคะคอยดูเนาะอันนี้ก็คืออยู่ในสเตทนาซานะคะเป็นหน่วยสำรวจอวกาศว่างั้นเถอะและที่วิ่งตามๆกันมานะคะก็จะเป็นหนุ่มๆสาวๆชุดสีขาวเอ้าเหมือนนางฟ้าก็ว่าไปเหมือนดูยากนะคะชุดสีขาวชุดนักอวกาศก็เยอะนะคะแต่ว่ามีชุดกระโปรงชุดดาตีด้วยนี่น่าสงสัยชุดนี้ไม่รู้นะคะว่าเขาสื่อความหมายว่าอะไรเนาะแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มของแฟนซีอยู่นะคะสำหรับขบวนนี้นะคะเสียงดังมาแต่ไกลเลยเนาะดูข้างๆนะคะสีสันสดใสมากเลยค่ะแล้วก็จะเห็นไม้กวาดนะคะมันเป็นขบวนของแม่มดกว่านั้นนะคะสำหรับขบวนนี้นะคะมีคณะร่วมเดินด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะสื่อความหมายว่าอะไรนะคะด้านข้างรถดูเหมือนถุงขยะนะคะแต่ก็เหมือนไม่ใช่นะคะเป็นดูเหมือนลูกถุงขยะทั้งถุงดำอะไรประมาณนั้นนะคะมันเขาแต่งตัวไม่ได้เป็นบ่งบอกถึงลักษณะว่าเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะเลยดูไม่ออกสำหรับขบวนนี้นะคะก็จะเป็นขบวนเกี่ยวกับการ์ตูนนะคะเทเลทูบี้นะคะเทเลทูบี้ก็จะมีนักแสดง3หลายตัวนะคะ5ตัวไหมมีทิงกี้วิงกี้ดิสลี่ลาล่าอะไรก็ว่าไปนะคะ
เป็นตัวสีสันสดใสนะคะเหมือนสายลุ้งเลยนะคะตุ๊กตาสายลุ้งแล้วป้ายหน้ารถเขาก็บอกว่าระวังนะคะเดี๋ยวหนูก็บินนะคะหนูจะกำลังจะบินเนาะมาดูกันนะคะว่าหนูจะบินได้ยังไงนะคะเพราะว่าหนูที่นี่หนูบ้านหลังนี้นะคะตัวเบลอเลยค่ะเห็นไหมคะโผล่มาแล้วนะคะตัวเบลอเลยสำหรับขบวนนี้นะคะเป็นขบวนทางหลวงสะเอซัดนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหนทางนะคะเป็นรปช.ฝั่งฝรั่งเศสว่างั้นเถอะค่ะบางทีเนาะมันจะแปลภาษาออกมาตรงๆก็ไม่ค่อยจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นหูนะคะเพราะว่าเริ่มชินภาษาต่างด้าวเข้าไปแล้วนะคะขออภัยด้วยนะคะสำหรับทีมนี้นะคะก็น่าจะเป็นขบวนสุดท้ายเนาะก็จะเป็นขบวนของเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มหมู่บ้านแบกนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายแดนฝรั่งเศสแห่งนี้นะคะห่างจากหมู่บ้านที่จัดงานนะคะ2กิโลเมตรนะคะมองเห็นกันอยู่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านแบกนะคะที่จัดงานก็คือเราทั่วบวกเนาะก็ห่างกันแค่เห็นหลังคาบ้านนะคะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะก็มาถึงจุดจบของงานพอดีนะคะต้องขอขอบคุณพี่น้องป้องปายที่รับชมทุกท่านนะคะที่มาเดินมาตากลมหนาวๆด้วยกันนะคะโอ้ผู้คนเยอะแยะมากนะคะถึงจุดนี้ก็เลยได้เอาม้วนของชุดนี้มาปิดกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมหวังว่าปีหน้าคงจดจำสิ่งดีๆแบบนี้ไว้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นแล้วเนาะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะเป็นงานสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ